พูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยกันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ True ส่งสัญญาณคู่ขนานนะคะให้กับ Digital TV อีก16คู่ซึ่งในวันนี้นะคะที่ Sport 7ก็จะได้ถ่าย1คู่ด้วยนะคะหลังจากมีประเด็นกันนะคะเกี่ยวกับกรณีการจัดสรรจำนวนคู่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ให้กับ17ช่อง Digital TV ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ใช้วิธีการจับสลากแล้วก็มีบทสรุปนะคะว่า True For You ค่ะจะได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดทั้งหมด32นัดจาก64แมตช์โดยอ้างว่าเป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้จำนวน200บวกกับ100ล้านบาทจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายภายหลังถึงความเท่าเทียมกันนะคะก่อนที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะสมาคมทีวีดิจิตอลนะคะจะส่งหนังสือถึงกสทช.ให้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งและล่าสุดก็มีบทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทูวิชั่นก็ยินยอมที่จะให้ช่องทีวีดิจิตอลถ่ายทอดสดคู่ขนานร่วมกันเพิ่มอีก16แมตช์ด้วยกันแบ่งเป็นเกมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม14นัดและอีก2นัดในรอบชิงที่3กับรอบชิงชนะเลิศค่ะโดย Digital TV ทั้ง16ช่องจะได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดจำนวนเท่ากันที่3แมตช์คือ3แมตช์เป็นอย่างน้อยบางช่องอาจจะได้เยอะกว่า3แมตช์นะคะส่วนวิธีการจัดสรรเนี่ยยังคงใช้การจับสลากอย่างเช่นเคยสำหรับ T-Sport 7นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเราเนี่ยนะในนามช่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเป็นช่องทีวีดิจิตอลเพียงช่องเดียวค่ะที่ได้ถ่ายทอดสดทั้งหมด5คู่จากเดิมที่ได้ถ่ายทอดสด4คู่ก็มีตั้งแต่คู่เปิดสนามที่กาตาร์เจอกับเอกวาดอร์เกมการแข่งขันในกลุ่ม B ที่สหรัฐเจอกับเวลส์ในกลุ่ม D ฝรั่งเศสเจอกับเดนมาร์กแล้วก็เกมในรอบชิงชนะเลิศได้มาอีก1คู่ก็คือคู่คืนวันนี้นะคะเกมในกลุ่ม H ค่ะที่อุรุกวัยจะเจอกับเกาหลีใต้ในเวลา 20:00 น.ค่ะครับเดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง C-Sport 7ของเราด้วยนะคะเ